ความสำเร็จอันรวดเร็วของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่มาพร้อมความกดดัน OPINION เอ็ดดี้ฮาวทำงานได้อย่างโดดเด่นในฐานะผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนับตั้งแต่เข้ามากุมบังเหียนที่ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คเมื่อเดือนพฤศจิกายน2021แต่การประสบความสำเร็จมากเกินไปกลับทำให้ชีวิตของเขายากขึ้นในฤดูกาลใหม่3เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่นิวคาสเซิลพ่ายแพ้ไปแล้ว2ครั้งแม้ว่าทีมที่ปราชัยจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลก็ตามแต่มันทำให้ทีมของฮาวชนะเพียง2จาก8เกมในลีกซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวมันเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายสัปดาห์นี้มันควรจะเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของนิวคาสเซิลแม้ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะแพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลก็ตามโดยในวันพฤหัสบดีสาวกทูนอามีจะได้เห็นชื่อทีมรับอยู่ในการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002 เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปมาแล้วหลายปีนิวคาสเซิลจึงจะอยู่ในโถ4ในการจับฉลากซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบาเยิร์นมิวนิกเรอัลมาดริดและเอซีมิลานแน่นอนว่าฮาวไม่คาดคิดว่าจะคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทันทีโดยเป้าหมายในตอนแรกภายใต้การบริหารงานของเจ้าของสโมสรชาวซาอุดีอาระเบียคือการพัฒนาทีมและต่อยอดไปเล่นในฟุตบอลยุโรปปีถัดไปอย่างไรก็ตามอดีตนายใหญ่บอนมัดพานิวคาสเซิลไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดเอาไว้และนั่นคือมาตรฐานที่ถูกตั้งไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้ฮาวไม่มีทางถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือบททดสอบขั้นสูงสุดในทักษะการบริหารจัดการทีมและการฝึกสอนของฮาวโดยในช่วงซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลทุ่มเงินไปกว่า125ล้านปอนด์คว้าตัวซันโดร โตนาลีฮาวีบานส์ติโน ลิฟราเมนโตและลูอิสฮอนเข้ามาเสริมทัพแต่พวกเขาต้องเจองานที่ยากกว่าการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงรายการเดียวอยู่หากเจ้าของทีมนิวคาสเซิลพร้อมที่จะให้ฮาวทำงานแบบไม่มีความกดดันโดยมองว่าฤดูกาลนี้เป็นการเรียนรู้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาควรจะแสดงความอดทนต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าทีมจะไปได้ไกลสุดเพียงใดก็ตามเกมลีกนัดต่อไปของนิวคาสเซิลคือการไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนซึ่งเป็นทีมที่ยิงได้มากสุดของลีกจนถึงตอนนี้ด้วยจำนวน9ประตูจาก3เกมดังนั้นฮาวและลูกทีมต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการออกไปเยือนเอเมกสเตเดียมการฟื้นตัวจากการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ไม่ดีนักรวมถึงการรับมือกับความเข้มข้นของการลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นบทเรียนใหม่ครั้งใหญ่สำหรับฮาวและนิวคาสเซิลซึ่งแม้แต่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอตสเปอร์และเชลซีก็ยังพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความสมดุลเอ็นนิวคาสเซิลชุดนี้ไม่มีประสบการณ์ที่จำเป็นในการจัดการกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกับฮาวดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะลงทุนอย่างชาญฉลาดกับนักเตะหนุ่มที่มีความสามารถแต่ทีมก็ยังขาดขุมกำลังเชิงลึกและความเก่าเกมในเวทียุโรปหากฮาวพาทีมจบท็อป6และได้ไปเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วความก้าวหน้าของนิวคาสเซิลอาจจะดูมั่นคงและยังคงน่าประทับใจเพราะมันคงจะเป็นการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในอนาคตอย่างไรก็ตามการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วฮาวและนิวคาสเซิลอาจกำลังเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสซึ่งพวกเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมัน
ั่วโมงบินสูงกว่าฟาบริซิโอไม่หวั่นยืนสู้แฮกเกอร์ตีชิงเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งฟาบริซิโออันดราเดเด็กซ่าแดนแซมบาบราซิลเจ้าบัลลังก์วัน MMA รุ่นแบนตั้มเวทมั่นใจในประสบการณ์ผ่านสังเวียนคิกบ็อกซิ่งที่มีเหนือกว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตีพร้อมโค่นราชันมวยไทยเมืองผู้ดีรวบตึงเส้นที่สองมาคาดเอววันเดอร์บอยฟาบริซิโออันดราเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอชาวบราซิลมีคิวปะทะเดือดโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเดียวกันจากเกาะอังกฤษเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทที่ว่างอยู่ในศึกวันไฟไนท์15ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7 นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่7 ตุลาคม 66-1ฟาบริซิโอกลายเป็นยอดฝีมือในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับนับตั้งแต่ขึ้นแท่นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกด้วยสถิติไร้พ่ายในวันแต่หากมองย้อนไปก่อนหน้านั้นราชันวัย25ปีรายนี้เคยผ่านสังเวียนทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาแล้วพอตัวด้วยสถิติการชกระดับอาชีพกว่า43ไฟท์ทำให้เขามั่นใจที่จะตอบรับความท้าทายใหม่ในการขึ้นชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทที่ว่างอยู่ในขณะนี้ก่อนจะทุ่มเทให้กับ MMA อย่างเต็มตัวผมมีสัญญาคิกบ็อกซิ่งมาก่อนผมสนใจเรื่องนี้มาแต่แรกแล้วแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมมัวแต่ไล่ตามความสำเร็จในอาชีพนักกีฬา MMA ของผมแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วการเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งคือสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในอาชีพของผมแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนักกล้ามรัดจับล็อกในสาย MMA แต่จากชัยชนะ7 ไฟท์ที่ส่งให้ฟาบริซิโอสามารถไต่บัลลังก์ขึ้นเป็นราชันรุ่นแบนตั้มเวทนั้นเป็นการปิดบัญชีคู่ชกในเกมยืนถึง4 ไฟท์ถือเป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่าศาสตร์การออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกของเขาไม่เป็นสองรองใครมิหนำซ้ำฟาบริซิโอยังมองไกลไปถึงขั้นรวบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเป็นเส้นที่3อีกด้วย2ผมมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ยังไม่มีใครทำได้นั่นคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่ครองแชมป์โลก MMA และคิกบ็อกซิ่งมันคือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในไฟนี้และแน่นอนผมก็มองไปถึงเข็มขัดมวยไทยด้วยแต่ผมยังไม่มีแผนสำหรับเรื่องนี้ผมกำลังก้าวไปทีละขั้นตอนนี้ผมขอให้ความสำคัญกับเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามวยไทยก็เป็นไปได้ในอนาคตสำหรับฟาบริซิโอไม่เคยด้อยค่าในฝีมือของแฮกเกอร์ตีเพราะเขารู้ดีว่าราชันเนื้อหอมรายนี้คือหนึ่งในนักชกระดับหัวแถวของโลกที่โค่นตำนานมวยไทยมาแล้วหลายรายแต่ถึงกระนั้นเขายังมองว่าแฮกเกอร์ตีก็มีจุดอ่อนที่รอให้เขาจัดการนอกจากนั้นกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาที่มีประสบการณ์การชกมาหลายครั้งต่างจากแฮกเกอร์ตีที่เพิ่งประเดิมกติกานี้เป็นครั้งแรกซึ่งฟาบริซิโอเชื่อว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยให้เขาคว้าเข็มขัดวันเส้นที่2มาครองสำเร็จ3แฮกเกอร์ตีเป็นนักกีฬาที่มีเทคนิคแพรวๆเขาฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่ชกได้เก่งมากเขาอ่านเกมได้ดีจุดแข็งของเขาคือศอกแต่บังเอิญว่าไฟนี้เขาใช้ศอกไม่ได้ส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือแรงปะทะผมตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อคว้าความได้เปรียบในการต่อสู้ครับถึงผมจะไม่ได้ลงแข่งในกติกานี้มาพักใหญ่แล้วแต่ผมก็ไม่เคยละเลยการฝึกฝนอาวุธยืนของผมที่ทรงพลังกว่าเขาและไฟนี้ผมจะบูดูดันให้ได้มากกว่าเขานั่นจะทำให้ผมได้เปรียบผมจะน็อกเขาให้ดูครับ
แฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟไนท์15ในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onechamp